ถ้าคอนโดที่สนใจจะซื้อมือสองราคาแพงกว่ามือหนึ่งมีเทคนิคอย่างไรให้หาซื้อคอนโดถูกกว่าราคาตลาดได้ครับลูกค้าบางคนหรือผู้ซื้อบางคนไม่อยากจะใช้เอเจนต์เพราะมองว่ามีค่าคอมมิชชั่นแต่ดันลืมมองไปว่าค่าคอมมิชชั่นนั้นคือค่าทำงานของเอเจนต์ที่จะหาเบสดีลหรือดีลที่ดีที่สุดให้คุณโดยที่คุณเสียเวลาน้อยที่สุดสนใจซื้อสังหาโปรดีที่สุดติดต่อสังหาเรื่องจิบๆได้ตามข้อมูลในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าคอนโดที่สนใจจะซื้อมือสองราคาแพงกว่ามือหนึ่งมีเทคนิคอย่างไรให้หาซื้อคอนโดถูกกว่าราคาตลาดได้ครับคือจริงๆแล้วมันก็มีอยู่สองเทคนิคนะคะเทคนิคแรกก็คือแน่นอนต้องหาคนที่เขาร้อนเงินอยากจะปิดหนี้อยากรีบขายอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการต่อรองละกันค่ะการเจรจาซึ่งแน่นอนจิ๊บเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นเอเจนต์ในการต่อรองราคาอะไรเงี้ยก็จะช่วยในการหาBase deal ให้กับลูกค้า